สวัสดีครับอตอมไดรีก่การเงินนะครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องของกองทุนรวมตัวหนึ่งครับกองทุนรวมตัวนี้เป็นกลุ่มของภูมิภาคเอเชียบ้างน,นะครับแต่ว่าจะไม่นับรวมประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเอเชียเอ็ก p t เ o n ชั่นเจแปนนะครับคือตัวนี้มีความน่าสนใจประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผลตอบแทนนี่ผมแอบเฉลยก่อนเลยนะผลตอบแทนเขาเนี่ยชนะดัชนีชีวัตสอเท่า ไม่น้อยกว่า2เท่าเลยนะครับวันนี้เรายกของกองทุนของ Asset Plus ขึ้นมานะครับชื่อว่า ASP Asia n นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ ก็ลงทุนในจีนเป็นหลักแหละนะครับแล้วก็มีเกาหลีใต้มีอะไรแบบนี้นะครับลองมาดูกันครับใครที่ยังไม่มีหุ้นในกลุ่มของเอเชียแบบนี้นะครับเผื่อจะเอาไปเข้าพอร์ตเพราะว่าผลตอบแทนก็ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ารายละเอียดการลงทุนเป็นยังไงนะครับนโยบายเนาะเรื่องของผลตอบแทนแล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับว่าบาลานซ์กันไหมเป็นยังไงแล้วก็ต่อด้วยพาร์ทของกราฟเหมือนเดิมนะครับเพื่อดูว่าจุดคื้อขายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยน่าซื้อแล้วหรือยังนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มจากหนังสือชี้ชวนก่อนเลยละกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญนะครับแต่ว่าหนังสือชี้ชวนเนี้ยนะครับอัปเดตล่าสุดเนี่ยเป็นวันที่สามสิบธันวาคมนะตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ใหม่มากนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวข้อมูลอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมอัปเดตให้ละกันนะครับ กองทุนนี้นะครับมีชื่อว่ากองทุนเปิด Asset Plus Asian Special t u a นะครับเพราะฉะนั้นตัวย่อนะครับจะเป็น ASP แล้วก็ Asian นะครับก็ง่ายกว่านะจำง่ายกว่านะครับกองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมแบบตาสารทุนนะครับเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภทฟี e เด r f u ฟันะครับเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่างประเทศนะครับอันนี้เราพูดกันทุกครั้งเลยว่ากองทุนประเภท f e e เด r f u ฟันเนี่ยมันก็คือกองทุนที่เราจะตั้งในไทยกองหนึ่งนะครับของ Asset Plus นะครับหลังจากนั้นเขาก็ไปลงกองทุนที่อยู่ในต างประเทศนะครับเราเรียกว่ามาสเตอร์ฟันนะครับก็ไปล้อเรียนผลตอบแทนของเขามาเลยนะครับอ่ะ ทีนี้นะครับคุณกําลังจะลงทุนอะไรนะครับเขาบอกว่ากองทุนรวมเนี้ยนะครับมันเน้นลงทุนในกองทุนของ f i เฟดเอทีฟันนะครับเอเชียนสเปเชียลซิทูเอชันฟันนะครับเป็นกองทุนหลักหรือมาสเตอร์ฟันนั่นเองนะครับซึ่งบริหารจัดการโดยดดดๆๆดนะครับก็รายละเอียดเนี่ยเอาเป็นว่านะครับลงทุนเนี่ยนะครับกองทุนที่เป็นมาสเตอร์ฟันเนี่ยไม่ต่ำกว่า80%นะครับโดยที่ว่าจัดตั้งอยู่ในประเทศลักซมเบิร์กนะครับแล้วก็ เป็นการซื้อขายเนี่ยตาสารต่างประเทศนะครับทีนี้เขาบอกว่ากองทุนรวมเนี่ยนะครับจะลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักเนี่ยไม่น้อยกว่า80%นะครับแล้วก็อาจจะมีการลงทุนนะครับในพวกสินทรัพย์สภาพคล่องเงินฝากตลอดจนหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์อื่นๆในประเทศด้วยนะครับก็คือว่า หลักๆแล้ว80%เนี่ยคือลงทุนในกองทุนที่เป็นสินทรัพย์ต่างประเทศเนาะแล้วก็อีก20%เนี่ยอาจจะลงพวกสินทรัพย์สภาพอาจจะลงพวกสภาพคล่องก็ได้นะครับเงินฝากก็ได้หรือว่าสินทรัพย์อื่นๆภายในประเทศก็ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเข้าไปลงต่างประเทศครบสัก95%หรือ100%เลยก็ได้นะครับ เนื่องจากกองทุนนี้นะครับลงทุนในต่างประเทศก็บอกว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตาราการแลกเปลี่ยนนะครับบริษัทจัดก,การอาจพิจารณาให้มีการประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศนะครับให้เหมาะสมกับสภาวะการนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามกฎของกรอตนะครับก็อาจจะให้ผู้จัดการกองทุนเป็นดุลพินิษ์นะครับว่าเมื่อไหร่ควรจะป้องกันความเสี่ยงอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินนะครับเมื่อไหร่ไม่ต้องเนาะเรื่องของนโยบายการลงทุนนะครับก็บอกว่ากองทุนหลักมีนโยบายนะครับ เป็นการลงทุนในหุ้นประเทศแถบเอเชียยกเว้นประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเอเชียนะครับเอ็กเซปชันนั่นเองนะครับนี่เอเชียเอ็กเซปชัหรือว่าบางทีเขาพูดเอเชียเอ็กนะครับก็เป็นหลักทรัพย์ที่เริ่มน่าสนใจถือว่าเป็นกลุ่มประเทศเกิดใหม่หรือประเทศกำลังพัฒนาเนาะ ในหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจหรือการปรับโครงสร้างหนี้นะครับก็เขาเรียกว่าตรงนี้เรียกว่า special situation นะครับเน้นย้ำนะว่าเขาเน้นในกลุ่มที่เป็นฟื้นตัวของธุรกิจหรือการปรับโครงสร้างหนี้นะครับหลังจากนั้นเขาบอกบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กและมีอัตราการเติบโตสูงอันนี้ต้องเข้าใจไปด้วยนะครับว่ามูลค่าขนาดเล็กจุดเด่นหรือลักษณะของพวกตลาดที่เป็นขนาดเล็กเนี่ยก็คือว่ามันมีความผันผวนสูงนะครับนี่ผันผวนสูงผลตอบแทน อาจจะมากหรือน้อยเนี่ยมัน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 เป็นไปได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าพอมันมีความผันผวนสูงเนี่ยมันอาจจะขึ้นลงได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นในหนึ่งคุณลักษณะของพวกบริษัทที่มีมูลค่าขนาดเล็กนั่นเองนะครับมันจะไม่เหมือนกับบริษัทใหญ่ๆเนาะเพราะว่าการจะขยับขยื่นทีหนึ่งเนี่ยของมูลค่าของราคาเนี่ยมันเหมือนมีแฟนคลับเยอะนะครับมันก็จะต้วมเตี้ยมนิดนึงแต่พวกราคาต่ำๆมูลค่าต่ำๆเนี่ยบริษัทพวกนี้จะมีความผันผวนสูงแล้วก็มีโอกาส กำไรเยอะมีโอกาสขาดทุนเยอะนะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าโดยกลุ่มหุ้นกลุ่มนี้นะครับมีมูลค่าต่ํากว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือความสามารถในการทํากําไรนะครับรวมถึงมีปัจจัยอื่นๆสนับสนุนให้เป็นปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นนะครับกองทุนหลักนะครับอาจจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ใช่กลุ่มนี้ได้ไม่เกิน25%เรนะครับเพราะนั้นเนี่ย เขาจะลงทุนเน้นๆเนี่ยนะครับในกลุ่มตลาดเล็กๆเนี่ยประมาณสัก75นะครับแล้วก็25ก็จะเป็นกลุ่มอื่นๆนะครับและกองทุนสามารถลงทุนโดยตรงในหุ้นของ A share กับ B share ได้นะครับ A share B share เหมือนกันนะครับว่า A share ก็คือในตลาดจีนนะครับนี่ตลาดจีเลย A share ก็จะเป็นส่วนประกอบของเซินเจิ้นกับเซี่ยงไฮ้นะครับส่วน B share เนี่ยจริงๆมันคือ A share แต่ว่าให้นักลงทุนต่างชาติซื้อนั่นเองนะครับเรื่องของกลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุนนะครับ กองทุนของไทยเนี่ยนะครับเป็น passive management มุ่งหวังให้มันไปตามตัว master fund นะครับส่วนตัว master fund กองทุนหลักเนี่ยเป็นแบบ active management นะครับจะไปคัดเลือกหุ้นที่เหมาะสมเนี่ยเข้าพอร์ตนั่นเองนะครับกองทุนรวมนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับก็บอกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการกระจายตัวการลงทุนเนี่ยไปตาสารทุนในประเทศ กลุ่มของประเทศของเอเชียนะครับยกเว้นประเทศญี่ปุ่นนะโดยเงินลงทุนดังกล่าวจะต้องรับความเสี่ยงสูงได้นะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงพันผลสูงมากนะครับในการลงทุนในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ยังเป็นบริษัทที่ไม่ใหญ่มากด้วยนะครับ ข้อที่2บอกว่าผู้ลงทุนสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นในการลงทุนได้เนาะเพราะว่าหุ้นน่ยนะครับโดยโดยชื่อของมันอยู่แล้วตราสารทุนหรือหุ้นเนี่ยมันมีโอกาสผันผวนไปในทิศทางบวกก็คือกําไรใช่ไหมแล้วก็ผันผวนไปในทิศทางลบก็คือการขาดทุนนะครับสามารถลงทุนระยะกลางถึงยาวได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินแน่นอนและรักษาเงินต้นเนาะการลงทุนในกองทุนรวมไม่มีการคุ้มครองเงินต้นใดๆนะครับ คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษบ้างนะเขาให้คําเตือนนะครับว่าสําหรับการลงทุนในต่างประเทศกองทุนมีนโยบายในการป้องกันอัตราการแลกเปลี่ยน ตามความเหมาะสมของสถาวะภาวะการต่างๆนะครับก็อันนี้เป็นดุลพินิษของผู้จัดการกองทุนนี่เขาบอกไว้แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเขาให้คําเตือนว่ากองทุนนี้มีการกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีนนะครับผู้ลงทุนควรกระจายความเสี่ยงโดยรวมด้วยนะครับก็เราเรียนรู้กันมานะครับการกระจายความเสี่ยงมันจะมีอยู่2เรื่องหลักๆนะครับหนึ่งคือเรื่องของแอสเซทนะครับหรือว่าสินทรัพย์เราควรจะกระจายหลายๆอย่างเช่นอาจจะเป็นหุ้นนะครับตราสารหนี้นะครับหรือหุ้นกู้เนาะ ตราสารหนี้ตราสารหนี้นะครับหรือหุ้นกู้แล้วก็มีอาจจะเป็นทองคําก็ได้นะครับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะเพราะเราต้องกระจายแอสเซทอะนะครับคือมีให้ตัวสินทรัพย์เราหลากหลายนะครับเนื่องจากว่ากราฟบางอย่างมันวิ่งตามกันกราฟบางอย่างมันวิ่งไม่ตามกันนะครับ <c oughs> พอกราฟมันบอกอะไรกราฟมันบอกของมูลค่าเนาะเพราะนั้นเนี่ยในช่วงที่หุ้นขึ้นทองอาจจะลงนะครับในช่วงที่หุ้นขึ้นตราสารหนี้ก็อาจจะลงอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงในพอร์ต อีกเรื่องหนึง่งนอกเหนือจากแอสเซทก็คือเรื่องของ r รจิเนอรนะครับอ่าเรจิเนอคืออะไร r ร g i o นอรก็คือว่ากลุ่มประเทศหรือภูมิภาคนะครับซึ่งตรงนี้เขาลงแค่เอเชียแล้วก็เอ็กเจแปใช่ไหมเพราะฉะนั้นยังมีกลุ่มที่หลากหลายอีกที่เราลงได้นะครับอาจจะเป็นอเมริกานะครับอาจจะเป็นกลุ่ม e ูยุโรปนะครับอาจจะเป็นไทยเองก็ได้นะครับหรือจะเป็นอินเดียนะครับยังมีหลากหลายกลุ่มให้เราสามารถเลือกกระจายการลงทุนได้นั่นเองนะครับ เรื่องของแผนภาพความเสี่ยงนะครับอยู่ระดับหกนะครับก็เป็นความเสี่ยงสูงอันนี้เป็นเรื่องปกติของกองทุนรวมหุ้นอยู่แล้วนะไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปเลยนะครับลงมาดูข้างล่างหน่อยนะครับเรื่องของความมันผวนนะครับเรื่องของ s อสดเนาะจริงๆเนี่ยเขาให้อยู่ที่สิบถึงสิบห้าผมถือว่าน้อยเลยนะเพราะว่าจริงๆกลุ่มตลาดเกิดใหม่เนี่ยหลายๆกลุ่มที่หลายๆกองทุนที่ผมรีวิวไปเนี่ยมันมักจะอยู่ตรงนี้นะ คนอื่นเนี่ยมักจะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่กองทุนเนี่ยนะครับ ASP เนี่ยของ Asset Plus เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าเทียบเท่าถ้ามองนะครับความผันผวนเนี่ยก็เรียกว่าเทียบเท่ากับเซ็ตแล้วกันนะครับเซตห้อย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะเคยรีวิวผ่านตากันมาแล้วเนาะก็ให้รู้ไว้ครับว่ามันผันผวนประมาณเดียวกันไม่ได้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็แอบเซอร์ไพรส์ผมนิดหนึ่งนะครับว่าตอนแรกก็คิดว่า15-25%เเหมือนกันเนาะเรื่องของความกระจุกตัวบ้างนะครับ ก็ถือว่าต่ําแปลว่ามีการกระจายตัวในหุ้นค่อนข้างสูงนะครับเรื่องของความเสี่ยงจากการแลกเปลี่ยนนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเงินที่เราไปลงทุนนะครับเป็นดุลพินิษ์นะครับก็ใช้ดุลพินิษของผู้จัดจาก,การกองทุนครับว่าสถานการณ์ไหนควรทําอย่างไรนะ เรื่องของสัดส่วนประเภทสินทรัพย์บ้างนะครับว่าลงอะไรไปบ้างนะทางซ้ายมือเราจะเห็นว่าลงหน่วยลงทุนเนี่ย98%นะครับก็ตามนโยบายก็บอกว่า80ใช่ไหม80ขึ้นไปนะครับทีนี้ทางขวามือจะเป็นเรื่องของเซกเตอร์นะครับว่าอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่เขาไปลงทุนนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยมัน31ธันวาคมนะก็ กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเป็นกลุ่มฟินแลนเชียลนะครับจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้กลุ่มฟินแลนเชียลเป็นกลุ่มหนึ่งที่ตัวผมเองนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมมองว่ากลุ่มฟินแลนเชียลไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่เพราะว่าด้วยวัฏจักรของมันแล้วนะครับแลวด้วยสภาวะการปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของหนี้เสียเยอะนะครับหนี้ล้นโลกนะครับการเงินไม่ค่อยดีบางประเทศเศรษฐกิจค่อนข้างฟืดนะครับรวมถึงเงินก็มีเงินฟืดบ้างเงินเฟอ้อบ้างแล้วแต่ประเทศเนาะอย่างประเทศไทยเราเองก็เข้าสู่สภาวะเงินฟืดหนหน่่อยยๆแล้ววมาวา คนกลัวจนไม่จ่ายกับอีกอย่างหนึ่งคือคนไม่มีตังค์จะจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเงินไม่ค่อยเปลี่ยนมือเท่าไหร่นะก็ผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจในการลงไฟแนนเชียลนะแต่ว่าอันนี้เป็นกลุ่มของเอเชียมันก็อาจจะมีประเทศที่กําลังพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแล้วก็น่าจะยังพอไปไหวอยู่นะครับกลุ่มที่2นะครับไอที IT, นะ18.6เมื่อกี้เออไฟแนนเชียลนี่23เลยนะครับ c o n sum er discretionary สินค้าพวกที่ไม่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆเนาะเรื่องของ communication service นะครับ industrial นะครับพวกกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม energy กลุ่มพลังงานนะครับ consumer s t a p l e r หรือว่าสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับ real estate นะครับภาษาริมทรยบเนาะแล้วก็ material ต่างๆ health care ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็พวกสาธารณูปโภคก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ โดกลุ่มตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างเชื่อแหละว่ามาจากจีนเยอะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จีนน่ะพวกใช้ภายในประเทศก็เยอะนะครับแล้วก็กลุ่มของการที่เป็นบริษัทใหญ่ๆก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างอยู่ในพอร์ตนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหุ้นในพอร์ตนะครับอัปเดต31ธันวาคมเดี๋ยว หน้าถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในเรื่องของที่มันอัปเดตแล้วนะครับแต่เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันมีอาลีบาบานะครับมีไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ซัมซุงเอแล้วก็ t e n เซนต์โฮดดิ้นะครับผมรีวิวไปค่อนข้างเยอะแล้วสำหรับหุ้นพวกนี้นะครับแล้วก็พูดไปบอกละหมดแล้วนะครับว่าทําธุรกิจอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันก็คล้ายกับคนอื่นนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับโอเคอันนี้ผมไปแคปเจอร์มาจากใน Master Fund นะครับก็จะได้ให้เห็นว่า ปัจจุบันเนี่ยนะครับณวันที่31เดือนพฤษภาคมเนี่ยมีการลงทุนอะไรยังไงบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็น e q คิวตหรือเป็นหุ้นเนี่ย96.5นะครับแล้วก็เป็นเงินอื่นๆอยู่ประมาณ3.5นะครับทีนี้ออุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วครับเมื่อกี้เราเห็น financial เยอะใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับณเดือน5เนี่ยนะครับตัวสินค้าที่เป็นพุ่มเฟื่องเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็ IT อันดับ2นะครับแล้วก็กลุ่มการเงินเป็นอันดับ3นะครับก็3กลุ่มนี้ กินเปอร์เซ็นต์มปแล้วประมาณ60%รนะครับมีคอมมูนิเคชันเซอร์วิสนะครับคอน s u m e r ส t ต p ปเปอร์หรือสินค้าที่เป็นการาจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็สัดส่วนอื่นๆถือว่าน้อยลงนะครับทีนี้เราก็จะอ่านว่าอะไรเรียลเอสเตทกับกลุ่มฟ i น a n นเชียลนะครับเขาอันเดอร์เวทนะครับอันเดอร์เวทอันเดอร์เวทหมายความว่าไงคือลดการลงทุนลงครับจากภาพเดิมคือปลายปีที่แล้วเนาะมีการลดสัดส่วนลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาคงมองว่า2กลุ่มนี้อาจจะไม่ไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับ อ่ะทีนี้ลองดูเรื่องของ g e o อกราฟิกนะครับว่าไปลงที่ไหนบ้างหรือดนะิจิทัเนาะก็ประเทศจีนครับ39.3%นะแล้วก็เซอคเรียหรือเกาหลีใต้13.7%นะครับไต้หวนันอินเดียฮ่องกองไทยแลนด์มีไทยแลนด์ด้วยนะครับอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะก็สัดส่วนหลักๆก,ก็คือว่ามีอยู่เนี่ยนะครับ4-5ห้าอันดับแรกตรงนี้นะก็ จีนนะครับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็เกาหลีใต้นะครับไต้หวนันอินเดียฮ่องกงเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นไทยแลนด์อินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับก็ทําให้เรารู้ครับว่าเขาก็ยังเน้นจีนเน้นเกาหลีเน้นไต้หวันอยู่นะครับโอเคทีนี้ลองดออูหุ้นบ้างนะครับอาลิบาบาเหมือนเดิมไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ซัมซุงเทนเซนต์เอไอเอกรุ๊ปนะครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของพอร์ตเลยเห็นไหมอยู่ที่เท่าไหร่ ปจนจุเปเซนะครับถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็จะมีหุ้นอื่นๆบ้างนะครับก็มี Bank Central a s เเชียนะครับ g า l a x y นะครับเซนทันทีนี้เรื่องของค่าธรรมเนียมกันบ้างว่าคิดยังไงนะครับเพดานสูงมากเลย 5. 3เปเซนะครับแล้วก็เก็บจริงอยู่ที่1.8ถามว่าสูงไหมผมว่าสูงนะถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการเก็บฟอนต์เอนฟรีเวลาเราเข้าซื้อด้วยนะครับอยู่ที่1แล้วก็การขายไมม่ีนะครับทีนีน นะครับเรากำลังจะไปดูในส่วนของ performance กันบ้างผลตอบแทนในอดีตนะครับตัวดัชนีชี้วัดของเขาก็คือ MSCI All Country Asia Exception Japan Index นะครับก็คือว่าเป็นเหมือนค่า index ของเอเชียนะครับโดยที่ไม่นับรวมประเทศญี่ปุ่นนะครับเอาผลตอบแทนนะครับมีอยู่ประมาณสัก10ปีแล้วนะครับก็ดูสวยงามดีนะครับเดี๋ยวผมลองเขียนให้ดูนะก็ในปี2553นะครับปี53เนี่ย กำไรนะครับกำไรมากกว่าเขาเนี่ยอยู่ประมาณสัก3เท่าเลยทีเดียวนะแล้วก็ในปีถัดไปแพ้นะครับปี55ชนะนะครับปี56ถือว่าชนะนะครับ57ชนะนะครับชนะเยอะเลยอันนี้6ประมาณ6เท่านะครับปี5้านะครับปี58ก็แพ้ปี59ชนะนะครับปี60ชนะนะครับปี61ชนะปี62ชนะนะครับว้าว ผลตอบแทนดีมากเลยนะครับถ้าดูแบบนี้คือชนะค่อนข้างเยอะแล้วก็สัดส่วนในการชนะค่อนข้างดีเลยอย่างนี้ก็เกือบ2เท่าอันนี้ชนะแบบขาดลอยประมาณสัก3าเท่าอันนี้2เท่านะครับคือชนะค่อนข้างเยอะเลยครับผลตอบแทนดูน่าพอใจพอสมควรเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวชวนไปดูกราฟข้างบนหน่อยเป็นกราฟที่ผมไปแคปเจอร์มาจากมา s ซ r ร์ฟันนะครับอันนี้เป็นกราฟ Performance ที่ผมไปแคปเจอร์มาจากมา s ซ r ร์ฟันนะครับก็ตั้งแต่ปี1996จนถึง2020นะครับก็ เราเห็นได้เลยว่าตอนสตาร์ทมันมาเท่ากันนะแต่ตอนเนี้ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก380นะครับตรงนี้380ส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเอ่อยแปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบวกไปมากกว่าประมาณเท่าหนึ่งนะครับประมาณสัก2.5เท่าละกันนะในช่วงเวลาของการลงทุนมาประมาณสัก24ปีนั่นเองนะครับก็ถือว่า เ,เติบโตรครับแต่ว่าไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดเนาะเพราะถ้าเราไปดูแบบอย่างตัวอย่างคือหุ้นอเมริกาอย่เงี้ยอาจจะเติบโตกัน3เท่า5เท่าแต่อันนี้ก็ประมาณสัก2เท่าครึ่งนะครับก็จริงๆก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้เลวเลยนะครับเรื่องของการลงทุนตั้งแต่จัดตั้งเห็นไหมสามร้อยเจเทียบกับร้อบนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูก่อนเนาะอ่ะทีนี้นะครับก็การลงทุนนะครับเป็น annual performance นะ ก็ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ6.2%ต่อปีนะครับถามว่าใช้ได้ไหม6.2%ต่อปีก็ถือว่าพอได้แต่ว่าไม่ได้เก่งมากนักนะครับเพราะว่าอย่างตัวอย่างคือตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยเซ็ตนะครับถ้าลงทุนมาเกินสัก5 10, ปี10ปีเนี่ยจริงๆต้องต้องพูดว่า10ปีขึ้นไปแล้วกันนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10-12%ต่อปีนะครับยังทําได้นะคือถ้าไปย้อนดูเนี่ยก็ประมาณสัก บางกองเนี่ยจะอยู่ที่8นะครับถึง10แต่ว่าบางกองเนี่ย12%ยังมีนะครับก็น่าสนใจครับพวกกองแอคทีฟเก่งๆยังมีอยู่นะครับทีนี้ตัวนี้นะครับทำได้อยู่ที่6.2%ต่อปีก็อาจจะบอกว่าน้อยกว่านะครับแต่มันมีการกระจายลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็ในประเทศต่างๆมากกว่าก็อาจจะเอามาเสริมพอร์ตครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันในเรื่องของ SD กับ Maximum d มดอ d o ดาวอีกทีนึงว่า มันแกว่งมากไหมมันลบเยอะมากหรือเปล่านะครับแล้วก็ในเรื่องของ Index เนี่ยทำได้แค่3.8เพราะฉะนั้นตัวนี้ชนะอยู่ประมาณเกือบเกือบ2เท่านะครับก็ดูแล้ว Performance ใช้ได้เลยครับน่าสนใจพอสมควรนะครับโอเคกลับมาในส่วนของ maximum d o a w d o w n กับ standard deviation หรือ SD นะครับก็ maximum d o a w d o w n หรือว่ากรณีที่กองทุนเนี่ยที่ขาดทุนในช่วง5ปีนะครับขาดทุนมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่36 3 9 ที่ต้องมาเขียนเพิ่มให้เพราะว่าตัวสีดําที่เป็น27%เนี่ยมันเป็นปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่า36.39%เนี่ยเป็นในช่วงของโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปได้ว่าตัว Maximum d r a า Down เนี่ยจริงดีกว่าพวกเซ็ต50นะพอเซ็ตหเนี่ยในบ้านเราจะเห็นว่าลบไปประมาณ40%กว่า็นะครับก็ดีกว่านิดนึงนะครับแต่ว่า SD เนี่ยมีความผันผวนเยอะนะครับ25%ี่ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับก็ ทำให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งว่ามันมีความผันผวนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอามาช่วยในการทําให้พอร์ตนิ่งขึ้นอาจจะไม่ได้ใช่อย่างนั้นเนาะอาจจะไม่ใช่ผลที่เราคาดหวังนะครับแต่ว่า เรามองว่ามันเป็นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่แบบกําลังพัฒนานะครับเราก็มองมุมมองว่าวันหนึ่งถ้ามันระเบิดขึ้นมาได้นะครับระเบิดในทิศทางที่ดีนะหมายถึงว่าธุรกิจไปได้แล้วก็แล้วเริ่มเป็นใหญ่ในในโลกนะครับคือว่าเริ่มมีสินค้าการให้บริการจากเอเชียเนี่ยเยอะขึ้นนะครับณเวลานั้นแหละหุ้นเอเชียดีๆด,ด,ดังๆเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นแล้วก็ราคาก็จะพุ่งนะครับเราก็เหมือนกับเป็นการลงทุนในอนาคตนั่นเองนะครับ เรื่องของข้อมูลอื่นๆบ้างนะครับนโยบายการจ่ายบันผลนะครับจ่ายไม่เกินปีละ4ครั้งอันนี้มีจ่ายบันผลนะครับผูด้ได้ผลประโยชน์เป็นธนาคารกสิกรไทยนะครับการซื้อและขายคืนหน่วยนะครับซื้อสามารถซื้อได้ตั้งแต่เปิดทําการแต่ถึงแค่บ่ายโมงครึ่งนะเพราะว่ามันมีการลงทุนในจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องส่งคําสั่งซื้อเร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขายก็เหมือนกันนะครับถึงบ่ายโมงครึ่งแต่ว่าเงินลงทุนขั้นต่ำเนี่ยมูลค่าการซื้อขั้นต่ำเนี่ยมัน5,000บาท ซื้อครั้งต่อไปก็5,000บาทนะครับอาจจะไม่เหมาะกับคนที่ DCA ด้วยงบน้อยๆเนาะมันอาจจะไม่ใช่แบบคนที่สามารถลงทุนแบบ500,000หนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าขั้นต่ําการลงทุน5,000บาทเลยนะครับแต่ว่าผมในพอร์ตให้เงินทํางานของผมที่ลงอีกตัวหนึ่งอยู่นะครับก็5,000เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะมีกองทุนอื่นๆครับจากบาจอจอื่นๆเนี่ยที่มีขั้นต่ําน้อยกว่านี้นะครับเรื่องของการขายไม่มีจํากัดในเรื่องของมูลค่านะครับขายเท่าไหร่ก็ได้ เรื่องของระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนนะครับภายใน5วันทําการนับตั้งแต่ส่งคําสั่งนะครับก็นานนิดหนึ่งสภาพคล่องอาจจะต่ำนิดหนึ่งนะครับโอเคครับในสังสือชี้ชวนเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ให้เห็นรายละเอียดไปแล้วว่ากลายุทธ์เป็นยังไงนโยบายเป็นยังไงนะครับผลตอบแทนเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของค่าธรรมเนียมใช้ได้หรือเปล่าก็อันนี้พิจารณากันดูนะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูกราฟกันนิดหนึ่งว่ามีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับ โอเคอันนี้เป็นกราฟในเว็บสยามฉันนะครับก็สิ่งที่เราเห็นเลยนะว่าในช่วงของปลายปี2018ตั้งแต่ต้นปี2018เนี่ยนะครับมันทำแนมันเปลี่ยนแนวโน้มนะครับมาเป็นแนวโน้มขาลงเนาะมันยังลงอยู่ชัดเจนนะแล้วก็ยังไม่เปลี่ยน,นทิศทางนะครับเนี่ยถ้าเราวาดตรงนี้เส้นนี้นะครับ ทำหนานิดนึงได้เห็นนะครับมันยังเป็นทิศทางในแนวลงขาลงอยู่นะครับแล้วก็ในช่วงโควิด1 9เนี่ยต้องบอกว่าลงมาเยอะแล้วยังกลับตัวได้น้อยนะครับถามว่าน่าสะสมไหมส่วนตัวก็มองว่าเนี่ยมันลงมาจากตัว r s i 70เนี่ยนะครับลงมาเรื่อยๆ,ๆเนี่ยมันยังไม่แตะ30เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็ดูน่าสนใจที่จะเริ่มสะสมนะเพราะว่ามันลงมาเยอะใช่ไหมพอมันลงมาเยอะเนี่ยถ้าเกิดซื้อตอนนี้มันก็น่าจะดูดีนะครับเพราะว่า คลื่นแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับเวลาเราลงมาเนี่ยอย่างช่วงตรงนี้ก็เหมือนกันมีการวูบลงมาขึ้นได้นิดหน่อยแล้วก็ลงนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันลงมาขึ้นได้นิดหน่อยแล้วก็ลงอีกนะครับภาพภาพมันจะคล้ายๆเดิมตรงนี้ก็เหมือนกันนะลงมาขึ้นได้นิดหน่อยลงแล้วก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดหวังว่าเมื่อมันเข้าโซนเนี้ย RSI ประมาณ40เนี่ยเห็นไหมภาพเก่า40ภาพเก่า40แล้วตอนนี้ก็อยู่40นะครับมันสามารถขึ้นกลับไปได้ สองครั้งแล้วนะหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็คาดหวังว่าถ้าเราซื้อตรงนี้เราก็คาดหวังไปขายข้างบนเหมือนกันนะครับเพื่อทํากําไรเนาะหรือว่าใครจะถือยาวการเข้าตรงนี้มันกถ็ถือว่าได้ราคาที่ค่อนข้างถูกในรอบเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะครับกราฟวิคเห็นไงบ้างกราฟวิคเห็นว่ามันปรับตัวแล้วครับกลับมาเป็นขาขึ้นได้แล้วเนาะในกราฟวิคนะครับนี่ทำเฟรมวีคนี่เราจะเห็นอย่างนี้ เพราะว่าอะไรนี่ดูดิลงจาก70ลงมา30นะครับลงจาก30ปุ๊บขึ้นกลับไป70ภาพมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับตอนลงใช้เวลานานาตอนขึ้นใช้เวลาน้อยด้วยซ้ำนะครับเนี่ยลงมากว่าจะลงมาถึงารล่างนะครับตอนขึ้นก็ขึ้นไปแต่ว่าขึ้นครั้งนี้มันไม่สุดเท่าเดิมเนาะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่ามันมันยังไงกราฟมันลงมามันก็ต้องขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันลงมาแล้ว มันก็ไต่ขึ้นไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าตอนนี้ก็ถือว่าเซฟประมาณครึ่งหนึ่งถูกไหมเพราะว่า30จะไป70เนี่ยตอนนี้เราอยู่50มันก็คือตรงกลางนะครับมันก็ยังพอเซฟอยู่แหละสาหรับใครที่อยากจะเข้านะครับแต่กราฟเดย์นะครับกราฟเดย์นี้จะชัดเจนว่ามันขึ้นไปได้เยอะแหละนะครับนี่เดี๋ยวลองวาดเส้นให้ดูหน่อยภาพเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ย จาก30เนี่ยขึ้นไปไต่ไปเนี่ยเกือบแตะ70แล้วนะช่วงนี้นะครับเราก็มีย่อมานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมนะผมมุว่ามันจะต้องขึ้นไปถึง70ได้แน่นอนนะครับแล้วมันจะลงมาทีนี้ถามว่าเข้าตอนนี้เซฟไหมก็ต้องบอกว่าดูแล้วอาจจะไม่ได้เซฟมากนักนะครับแต่ถามว่าเข้าได้ไหมก็พอได้แต่ว่าต้องต้องเผื่อส่วนต่างไว้นิดหนึ่งว่าเราขึ้นได้อีกไม่เยอะนะเป้าหมายเนี่ยผมว่าเป้าหมายของมันนะมันจะวิ่งไปทําที่นี่ครับตรงนี้ เห็นไหมว่าตรงนี้เป็นแนวรับนะครับตรงนี้เป็นแนวต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะพยายามวิ่งมาที่เส้นนี้นะครับเส้นที่ประมาณ12บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้มา11บาทหนึ่งมันก็ยังมีพื้นที่ให้ขึ้นได้นะครับสำหรับใครผมไม่แนะนำนะให้ลงทุนแล้วแบบเก่งกำไรนะครับแต่ว่าถามว่าซื้อตอนนี้มันถูกไหมผมว่าก็พอได้ใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ก่อนถึง12บาทเนี่ยผมว่ายังเป็นจุดที่เก็บได้อยู่นะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มแล้วกันนะครับว่าใครอยากจะซื้อผมก็บอกว่าเออต่ำกว่า12ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับกราฟตัว s AS s p a s i ยจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกองทุนตัวนี้นะครับของ ASP ตัวนี้ก็มีความน่าสนใจอย่างที่บอกไปเลยนะครับผลตอบแทนใช้ได้นะครับค่าธรรมเนียมประมาณหนึงนะครับแล้วก็เรื่องของกราฟก็ดูมีทิศทางที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีมองกันในเรื่องของหุ้นอเมริกาหุ้นจีนใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นหุ้นยุโรปนะสตัวนี้มันเป็นหลักๆที่ทุกคนลงทุนนะครับอีกตัวหนึ่งก็อาจจะมีญี่ปุ่นกันบ้างนะครับแล้วแต่ว่าคนชอบไม่ชอบในญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเขาอาจจะแบบวิ่งวนไปวนมานิดหนึ่งนะครับทีนี้ตัวนี้ผมก็เลยเอามาแนะนำครับเพราะว่าหลายคนไม่ได้มองตลาดเอเชียเท่าไหร่นะครับตลาดเอเชียจริงๆมีความน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าหุ้นในตลาดเอเชียเนี่ย พวกที่แข็งแกร่งก็พอมีนะครับพวกที่กําลังปั้นตัวเองขึ้นมาจะเติบโตเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ต้องเชื่อครับเวลาลงทุนในเอเชียเนี่ยต้องมีความเชื่อว่าในอีก3ปี5ปี10ปีเนี่ยนะครับหุ้นในตลาดเอเชียเนี่ยจะเป็นใหญ่ได้บ้างนะครับเอาเหมือนกับ a c e b o o k g o o g l e เอทเ e s l a อะไรแบบนี้นะครับสักวันหนึ่งเนี่ยเอเชียจะต้องพัฒนาไปได้นะครับต้องคิดแบบนี้มันถึงจะลงทุนได้นะเพราะว่าเอเชียในทุกวันนี้ถามว่าถ้าเทียบความน่าสนใจระหว่างอเมริกายุโรปเนี่ย ทุกคนก็อาจจะพูดกันน้อยเนาะอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนักนะครับแต่ว่าผมว่ามันยังเป็นกลุ่มตลาดที่แบบว่ายังมีพื้นที่ให้มันไปได้อีกนะครับแต่ว่าต้องรอก,กันนิดนึงมันไม่ใช่ว่าวันนี้พรุ่งนี้มันจะไปนะมันอาจจะแบบ3ามปีห้าปีสิบปีนะครับผมมองว่าการเริ่มสะสมในช่วงนี้อาจจะได้ของถูกก็ได้นะครับเพราะนั้นมันแล้วแต่คนเลยนะแต่ถ้าเกิดใครสนใจตัวนี้ก็ลองติดตามกันดูนะครับผมว่า พอฟอร์แมนต์เองก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งตัวที่น่าลงทุนเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวกองทุนวันนี้นะใครอยากดูรีวิวกองทุนอันไหนคอมเมนต์ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับใครอยากจะถามอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนกันนะถามมาได้เลยนะครับใครอยากได้คําตอบรวดเร็วหน่อยอาจจะเข้ากลุ่มไลน์มาก็ได้นะครับตอนนี้มี5้ารอยกว่าคนแล้วนะครับก็มีการแลกเปลี่ยนก,นกันทั้งวันะนะครับไม่ว่าจะเรื่องหุน้นเรื่องกองทุนเรื่องเออลงทุนอะไรก็ตามนะครับ ก็มีการคุยกันแล้วก็มีคนช่วยผมตอบด้วยนะครับจะเผื่อจะได้คําตอบที่รวดเร็วกว่าเนาะประมาณนี้ใครอยากดูคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมมาเม้นกันนะครับแล้วก็ในแฟนเพจก็ติดตามกันแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาด้วยเวลามีอะไรที่อยากให้ผมมาพูดถึงนะครับโอเคประมาณนี้ครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆน,นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนอนตอมได้ดวกันเงินสวัสดีครับ